ข้าราชการฟังทางนี้เรื่องของการขึ้นเงินเดือนก่อนหน้านี้น่าจะดีใจมาได้สองสามเดือนครับเหมือนกับว่าจะได้ขึ้นเงินเดือนกันทุกคนทุกระบบใช่ไหมครับทั้งระบบทีนี้เนี่ยล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันผูกโยงกับหลายๆเรื่องที่รัฐบาลพยายามทาลดรายจ่ายก่อนตอนนี้ค่าน้ําค่าไฟค่าพลังงานลดรายจ่ายให้ แล้วจะเพิ่มไรายได้ก็คือเรื่องของการขึ้นเงินถ้าแรงขั้นต่ำยังไม่เคาะเงินเดือนเขาราชการเดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วก็จะเติมเงินเข้ามาเพื่อให้มีเงินอีกส่วนหนึ่งไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจมันไปด้วยกันหมดถ้าว่ากาันเฉพาะเรื่องของการขึ้นเงินเดือนเขาราชการเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณด <ะ S 2> นุชาพิชยะนันเลขาธิการสภาพัฒน์บ,บอกว่าจําเป็นที่จะต้องทําให้มีเงินเดือนปรับเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้ถ้าไปดูเรื่องของตัวเลขนี่ ในระบบที่เป็นหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยการเป็นหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยสูงมากๆเลยนะครับสูงถึงขนาดที่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ90.7%ของ GDP เกือบ91และแปลว่าอะไรร้อยหนึ่งก็ไปใช้หนี้สัก91บาทที่เหลือมันจะไม่ได้ทำอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีเงินเหลือมากขึ้นแล้วก็เอาไปใช้จ่ายเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการปรับฐานเงินเดือนให้กับข้าราชการแต่ทีนี้ ไม่ใช่ทุกคนนะวันนี้เท่าที่ฟังคุณดนุชาพูดเนี่ยเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้เป็นโจทย์เป็นการบ้านที่นายกสั่งไปว่าเอาไปดูหน่อยเชีว่าการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการซึ่งมีเยอะมากเนี่ยขึ้นส่วนไหนตรงไหนได้บ้างถ้าไปดูแกบที่มีหมายความว่าง,งบประมาณก็ใช้ไปกับโครงการเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการจะเอาเงินมาขึ้นให้กับข้าราชการอีกต้องดูว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ก็มีการไปคุยกันนะครับคุยกับทางกอพอนัด4หน่วยงานก็คือสํานักงานข้าราชการพลเรือน แล้วก็มีทางสภาพัฒมีกระทรวงการคลังมีสำนักงบมาคุยกันเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะเสนอต่อที่ประชุมครมวันนี้แหละเดี๋ยวเคาะให้รู้เรื่องใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะไม่ใช่การขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบนะคะแต่อาจจะดูที่ระดับข้าราชการเข้าใหม่แรกบรรจุอะค่ะ ที่มีฐานเงินเดือนต่ำเมื่อเทียบกับเงินเดือนของพนักง,งานเข้าใหม่ของเอกชนเดี๋ยวรายละเอียดชัดเจนรอมติครมวันนี้นะคะและจากที่สภาน์เคยเตือนถึงเรื่องพื้นที่ทางการคลังว่าควรจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลว่ารายจ่ายสวัสดิการต่างๆมันเพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการของรัฐที่ออกมาก่อนหน้านี้และมาตรการบางอย่างอาจจะต้องทําควบคู่ไปกับการพัฒนาสร้างความสามารถของบุคคลเพื่อที่จะได้มีรายได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังคือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้าราชการจะได้ขึ้นละครับเอา เพาะกลุ่มที่ฐานเงินเดือนต่ำ<ม>ที่เพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ